ก็จะมาสรุปของการอภิปรายในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะและก็เพื่อที่จะส่งต่อคำถามที่ยังรอคอยคำตอบจากทางรัฐบาลว่าเราจะฝ่าวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ไปได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับงบประมาณปี67นะคะเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้สะท้อนว่าเรากำลังแก้ไขปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศนี้ที่ประเทศนี้กำลังเผชิญอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่พร่ำพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดหรือว่าจะเป็นวิกฤตที่ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับอย่างวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 วิกฤตเรื่องของปัญหามลพิษที่รั่วไหลไปที่พื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยวิกฤตด้านการศึกษาที่ผลคะแนนปีซ่าเป็นตัวบ่งชี้ทุกสิ่งทุกอย่างวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยเราเห็นงบประมาณของปี67ที่ตั้งไว้ไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาที่เรากำลังเผชิญนอกจากจะไม่ได้สะท้อนว่าเรากำลังที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบโจทย์วิกฤตเหล่านั้นแล้วเรายังพบการสอดไส้งบประมาณที่ไม่ตรงปกที่ไม่ตรงแผนที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลับเป็นแผนที่มีแต่การสร้างถนนสร้างตึกแผนสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีแต่งบที่เอาไปใช้หนี้แผนเกษตรสร้างมูลค่ากลายเป็นแผนที่เอาเงินไปใช้หนี้ธกส.เกือบทั้งหมดเราจึงต้องฝากคำถามสำคัญสำคัญนะคะที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องตอบในช่วงสุดท้ายของวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นนะคะดิฉันเสียใจที่ดิฉันได้เปิดประเด็นเรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจนะคะ GDP ที่ 5.4% เอาไว้แล้วก็ทำให้ไปกลบคำถามสำคัญที่รัฐมนตรีจำเป็นที่จะต้องตอบไปแต่ก็จะขอชี้แจงสั้นๆครั้งสุดท้ายในเรื่องของการอัตราการขยายตัวของ GDP ไม่ว่าท่านรัฐมนตรีจะบอกว่ามันผิดแค่จุดเดียวมันมีแค่จุดนี้จุดเดียวแต่ว่าถ้าท่านยอมรับโดยดุษฎีว่ามันเป็นข้อผิดพลาดไม่มีใครที่เขาใช้ nominal GDP growth หรือว่าการเติบโตของ GDP แบบที่รวมผลของเงินเฟ้อมาเป็นประมาณการเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็จะจบลงอย่างง่ายดายไม่ต้องถกเถียงกันเป็นเวลา2วันอย่างทุกวันนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยังพูดอีกว่ามันเป็นการใช้ในการประมาณการรายได้จึงใช้เป็น nominal GDP growthหรือว่าตัวอัตราการขยายตัวแบบที่รวมผลของเงินเฟ้อแต่นั่นฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าการประมาณการในหน้าที่ที่จะนำมาแสดงเนี่ยมันเป็นการประมาณการเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อัตราการขยายตัวของ GDP แบบที่ลบผลของเงินเฟ้อออกไปแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็มาถึงประเด็นหลักๆที่เรายังคงเฝ้ารอคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณที่ผิดพลาดไปแล้วก็ยังพลาดอยู่แล้วก็พลาดต่อที่ตั้งงบบำเหน็จบำนาญไว้ไม่เพียงพอกับการจ่ายในปี2567เงินเดือนข้าราชการที่ก็ยังไม่ได้ตั้งเผื่อไว้ทั้งที่จะมีนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนข้าราชการตรงนี้ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจะต้องไปใช้งบกลางหรือไม่หรือจะไปควักเงินคงคลังออกมาใช้ต่อก็ยังคงไม่ได้คำตอบในเรื่องของประมาณการรายได้ที่สูงเกินจริงเราพูดถึงเรื่องภาษี4ตัวที่หายไปซึ่งเราไม่ได้มีปัญหากับการที่ท่านจะใช้นโยบายทางด้านภาษีแต่เรามีปัญหาว่าประมาณการรายได้ที่ลดลงท่านจะหาเงินที่ไหนมาชดเชยทั้งภาษีขายหุ้นที่ไม่เก็บแล้วการลดหย่อนกองทุน TESG ที่จะต้องเสียภาษีหายไปอีก 10,000 ล้านบาทรายได้ที่จะต้องนำส่งกฟผที่จะหายไปอีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซินที่จะทำให้เงินหายไปอีกแต่ท่านกลับอธิบายมาเพียงแค่ตัวเดียวคือภาษีสรรพสามิตน้ำมันวิธีการชี้แจงก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลดไปแค่ประมาณ10,000 กว่าล้านเกือบ20,000 ล้านระหว่างระยะเวลาที่ดำเนินมาตรการนี้มาได้2 เดือนแต่ในความเป็นจริงเราคาดการเต็มปีว่าท่านจะดำเนินมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ2567ดังนั้นมันหมายความว่าท่านกำลังจะ
ไม่ต่อมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซินใช่หรือไม่เรื่องของหนี้ตามมาตรา28ก็เช่นเดียวกันเราพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีหนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ในแผนงานต่างๆที่เป็นหนี้ตามมาตรา28ที่ให้ธกส.ออกเงินดำเนินนโยบายไปก่อนโดยยกตัวอย่างของโครงการจำนำข้าวก็กลับกลายเป็นว่าถูกบิดเบือนไปเป็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าววิธีการเหล่านี้จะทำให้สุดท้ายแล้วคำถามที่สำคัญคำถามที่แท้จริงจะไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับคำตอบที่เหมาะสมนะคะดิฉันยืนยันอีกครั้งว่าหนี้ตามมาตรา28ถึงจะไม่ได้นับรวมกับหนี้สาธารณะแต่มันก็เป็นหนี้ที่ประชาชนจะต้องรับผิดชอบผ่านการจ่ายภาษีอยู่ดีดังนั้นก็ขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ยอมรับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้หนี้ในส่วนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วยังต้องจ่ายไปอีกกี่ปียอดสุดท้ายที่ดิฉันเจอนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณเกิน1ล้านล้านบาทไปแล้วนะคะแล้วงบประมาณที่ตั้งใช้หนี้เนี่ยก็มีการปรับลดลงเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทางรัฐบาลค่ะว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นภาระในงบประมาณในปีถัดๆไปอยู่ดีเรื่องของวิกฤตด้านความมั่นคงค่ะเมื่อวานนี้ท่านสุทินก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะตอบคำถามที่ทางผู้อภิปรายจากทางฝั่งพรรคก้าวไกลทั้งคุณเอกราชแล้วก็คุณชัยพลได้พูดถึงพูดเรื่องของสัดส่วนของงบกลาโหมกันก่อนซึ่งตัวดิฉันเองเป็นคนเปิดประเด็นนี้ว่าทำไมวิกฤตแล้วงบกลาโหมยังไม่ลดลงในตัวเลขที่ดิฉันโชว์ก็ชัดเจนว่ามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระดับของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในแต่ละวิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งงบกลาโหมลดลง 20% วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์งบกลาโหมลดลงประมาณ 10% วิกฤตโควิดงบกลาโหมลดลง 5% แต่ว่าปีนี้งบกลาโหมเพิ่มขึ้น 2% ท่านก็บอกว่าแต่เทียบโดยสัดส่วนของทั้งหมดแล้วมันลดลงนะใช่ค่ะมันลดลงแต่ว่าลดลงก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิกฤตที่ผ่านๆมาอยู่ดีนะคะอันนี้มันก็เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ท่านสุทินพยายามที่จะหาข้ออ้างในเรื่องนี้แต่ที่สำคัญค่ะท่านยอมรับโดยตรงว่าท่านเองไม่ได้ตั้งใจให้มันลดลงมากขนาดนี้ท่านบอกกับเราว่าจริงๆแล้วของบไปมากกว่านี้แต่สำนักงบจัดมาให้เพียงเท่านี้นะคะคำตอบตรงนี้เป็นคำตอบที่ตอบเรื่องของดาวน้อยผ่อนนานนะคะเป็นสุทินดาวน้อยนะคะก็ท่านก็เลยบอกว่าท่านเองไม่ได้อยากดาวน้อยอยากดาวมากกว่านี้ขึ้นไปถึง 20% แต่ว่าเป็นสำนักงบประมาณเองที่ตัดงบของท่านดังนั้นถ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสุทินได้ดาวตามที่ท่านวางแผนเอาไว้เนี่ยนะคะเราก็จะมีงบกลาโหมที่สูงกว่านี้แน่นอนเดชบุญที่สำนักงบประมาณตัดไปซะก่อนในเรื่องของแผนการลดกำลังพลค่ะก็เราก็ทราบดีว่าท่านเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เพียงแค่3เดือนแต่แผนการลดกำลังพลของกองทัพเป็นแผนปี2560ถึง2570ดังนั้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วเป็นเวลา7ปีเข้างบประมาณปีที่7เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะเริ่มเห็นการลดลงของงบบุคลากรกองทัพได้แล้วไม่ใช่ยังคงเพิ่มขึ้นแบบนี้หลายๆเรื่องที่ท่านสุทินพูดเราฟังมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการพลเรือนกลาโหมอันนี้ฟังมาตั้งแต่สมัยท่านประวิตรยังเป็นผบ.ทบ.แต่ว่าเราก็ยังคงไม่เห็นความคืบหน้าใดๆนะคะจำนวนทหารก็ยังคงเพิ่มขึ้นมาทุกปีแต่มีเรื่องที่ตื่นเต้นหน่อยขึ้นมาก็คือเรื่องของเกษียณอายุก่อนราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องบันทึกไว้เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะคะว่าท่านสุทินยอมรับแล้วว่าจะมีโครงการเกษียณอายุก่อนราชการสำหรับข้าราชการกลาโหมเราจะคอยติดตามอย่างใจจดใจจ่อในงบประมาณปี68นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการตั้งงบเพื่อชดเชยค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและงบบุคลากรก็น่าจะเพิ่มขึ้นในปี68เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเรือดำน้ำค่ะท่านสุทินดูจะยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งนะคะ
ันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าท่านสุทินเนี่ยมีการพูดว่าเราเองก็ผิดสัญญาเรือดำน้ำก็ต้องชี้แจงว่าเราไม่เคยผิดสัญญาเรือดำน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงโควิดที่เราไม่ได้จ่ายเงินค่าเรือดำน้ำให้กับประเทศจีนก็เพราะว่าจีนนั้นไม่สามารถที่จะต่อเรือได้เสร็จตามกำหนดงวดงานทำให้เราก็ไม่ได้จ่ายเงินตามงวดงานด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในสัญญายังระบุว่าเราควรจะต้องมีการเจรจาฉันมิตรในกรณีที่มีการผิดสัญญาแต่ว่าดูท่านเองเนี่ยจะถอยไปมากกว่าการเป็นการเจรจาฉันมิตรไปแล้วในสัญญายังระบุเรื่องของค่าปรับสำหรับการส่งมอบล่าช้าไว้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ส่งมอบล่าช้าไปแล้ว94วันเราจึงต้องมาทวงถามคำตอบค่ะว่าเราจะเอายังไงกันต่อกับเรื่องเรือดำน้ำค่ะต่อกันที่เรื่องวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีอะไรที่จะรบกวนจิตใจประชาชนในช่วงนี้ได้เท่ากับฝุ่น PM 2.5 แน่นอนว่ามันจะเริ่มเป็นปัญหารุนแรงจากกรุงเทพมหานครในช่วงต้นปีแบบนี้และปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงและลามไปที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังการอภิปรายของคุณภัทรพงษ์ที่บรรยายถึงการวางแผนงบประมาณด้วยตึก5ชั้นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมงบประมาณไว้อย่างไรบ้างแต่ท่านนายกก็ยอมรับเองว่าไม่ได้มีแผนอะไรชัดเจนอยู่ในงบของปี67และจะไปใช้งบกลางในการดำเนินนโยบายนี้ทั้งที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นทุกคนพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีเรายังคงจะต้องอยู่ในการบริหารราชการแบบที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวในเรื่องฝุ่น PM 2.5 ไปถึงเมื่อไหร่เราคิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมีเรื่องที่น่าสนใจเพียงแค่เรื่องเดียวคือการสัญญาว่าจะมีการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเผาซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นข่าวดีที่สุดที่ได้รับฟังของเมื่อวานนี้เรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะได้พูดในโอกาสถัดๆไปก็คือโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะมีการตั้งงบประมาณไว้2ก้อนในงบปี67ก็คือจ่ายงวดงานสุดท้ายของรายงานศึกษาความเป็นไปได้มูลค่า68ล้านบาทและตั้งงบประมาณใหม่สำหรับการทำเอกสารเพื่อไปเชิญชวนนักลงทุนอีกประมาณ45ล้านบาทแล้วก็มีการชงแล้วก็ตบกันเองนะคะในระหว่างพรรคเพื่อไทยก็มีส.ส.ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์เสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นตอบทันทีมีการประมาณการประหยัดเวลาและต้นทุนที่สูงเกินจริงในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลามากอย่างที่คาดการเอาไว้แน่นอนว่าความผิดพลาดเหล่านี้เราอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราคาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการ PPP ที่เอกชนจะมาลงทุนเองเกือบ 100% ถ้านักลงทุนเขาไม่มาเพราะว่าเราวาดแผนสวยหรูเกินจริงเราก็คงไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายโครงการนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ดิฉันจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนักลงทุนมาสักทีคนที่จะนอนไม่หลับก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะถูกเวรคืนเขาจะไม่เหลือความมั่นคงอะไรแล้วในชีวิตโดยที่จะต้องลุ้นไปวันต่อวันว่าบ้านของเขาจะถูกเวรคืนหรือไม่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกยืนยันตรงนี้ว่าเราเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากนะคะเราเห็นด้วยกับการที่จะมีท่าเรือที่ระนองนะคะปรับปรุงท่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ตามให้เป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเราเห็นด้วยกับการมีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อเพื่อจะขนถ่ายสินค้าจากทั่วประเทศมาลงที่ท่าเรือนี้เราเห็นด้วยกับการทำนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แต่สิ่งที่เรายังคงกังขาก็คือว่าความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์นี้มันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะคุ้มค่าสวยหรูเหมือนตามที่ได้มีมติครม.ไปผ่านทางโดยใช้ข้อมูลจากรายงานของสนข.ที่ทำไปแล้วหรือไม่ตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องฝากนายกรัฐมนตรีนะคะไปศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเดินหน้าทำโรดโชว์ต่อเพราะว่าถ้าพูดผิดพูดถูกไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีกับภาพลักษณ์ของประเทศค่ะและนี่ก็คือคำถามที่เรายังคงรอคำตอบนะคะแล้วยังจะให้เวลากับรัฐบาลในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายในวันสุดท้ายวันนี้วันที่5ก่อนที่จะมีการลงมติเดี๋ยวสักช่วงประมาณบ่ายๆนะคะทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คงจะมาแถลงว่าเราจะมีมติอย่างเช่นไรนะคะซึ่งท่านมีโอกาสที่ยังจะเปลี่ยนใจเราได้ในช่วงเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนให้กระจ่างว่าจะแก้ปัญหาให้ประเทศนี้พ้นวิกฤตผ่านทางงบประมาณปี67ได้อย่างไรบ้างและอาจจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเปลี่ยนใจค่ะเชิญคำถามค่ะดิฉันคิดว่าเรื่องสำคัญสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรงดิฉันคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตอบมากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่เราสัมผัสก็คือว่าจะมอบให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบในเรื่องทั้งงบประมาณทั้งเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งก็น่าผิดหวังค่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาถ้าจะเป็นนายกประยุทธ์คนเดียวเลยที่จะเป็นคนตอบในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ยังคงคาดหวังว่าอาจจะยังประเมินไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบนะคะอาจจะยังไม่จบดังนั้นเนี่ยเราก็รอดูค่ะว่าในช่วงสุดท้ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการอธิบายในเรื่องปัญหางบประมาณต่างๆหรือไม่ค่ะ